You're listening to KS Podcast. อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขกสิกร Security The Happiness Investment.ส่วนของบ้านเราเนี่ยนะครับช่วงสายๆนะครับก็มีการประกาศตัวเลขส่งออกแล้วก็นำเข้าออกมานะครับซึ่งตัวเลขเนี่ยก็ออกมาค่อนข้างที่จะดีนะครับบวกทั้ง year on year นะครับแล้วก็ตัวเลขสินค้านะครับที่ปรับเพิ่มขึ้นหรือว่าส่งออกดีขึ้นเนี่ยนะครับจริงๆในเดือนนี้เนี่ยนะครับก็มีหลายตัวเหมือนกันนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราเชิญกันเข้ามานะครับวิเคราะห์ว่าภาพของตัวเลขส่งออกนะครับที่ประกาศออกมาเนี่ยนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วเอาลุกระยะถัดไปเนี่ยเป็นยังไงนะครับก็เชิญกันเลยครับสวัสดีครับกันครับสวัสดีครับพี่นิกสวัสดีนักลงทุนทุกท่านครับ ของผมก็เป็นส่งออกเดือน5นะครับจริงๆก็คิดว่าออกมาดีกว่าคาดนะในส่วนตัวของผมแล้วก็ดีกว่าที่ตลาดคาดด้วยคือตัวเลขส่งออกเนี่ยบวก 10.5 year on year นะครับคือมันเป็นการบวกท่ามกลางที่จีนเนี่ยยังคงล็อกอยู่นะยังไม่ได้คลายอะไรมากและบวกได้ดับเบิลดิจิตผมคิดว่าเก่งพอควรเหมือนกันนะครับหักทองคำอะไรออกไปเนี่ย 10.5 จะขยับมาเป็น 12.5 ก็คือ real sector หรือภาคธุรกิจจริงเนี่ยก็ยังโอเคนะครับส่วน driver หลักๆก็จะเป็นพวก commodity เป็นหลักนะครับไม่ว่าจะเป็นส่งออกน้ำตาลอันนี้ตรงน้ำตาลบวกขึ้นมาเกือบ2เท่าเลยนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับพวกน้ำมันบวก 89% year on year แล้วก็พวกส่งออกผลไม้พวกทุเรียนอะไรต่างๆตัวที่ฉุดก็คือทองคำนะเพราะหักทองคำแล้วมันบวกขึ้นทองคำเนี่ยลดลง 57% คือค่อนข้างเยอะเพราะว่าอย่างที่เราคุยกันไปใน asset allocation นะครับคือทองคำเนี่ยความน่าสนใจมันเริ่มน้อยลงเพราะว่าหลายๆฝ่ายคาดว่าสงครามรัสเซียยูเครนเนี่ยผ่านจุดพีคนะครับจุดเดือดที่สุดเนี่ยผ่านแล้วเขาเลย take profit ทองคำกันราคามันเลยลงนะครับส่วน import เนี่ย import บวก 24 year on year อันนี้ก็สูงกว่าคาดผมคิดว่าเป็นเรื่องเดียวกันนั่นคือ commoditiesก๊าซธรรมชาติบวกขึ้นมา 2.2 เท่าน้ำมัน 80% คือเรานำเข้าน้ำมันแพงขึ้นจากราคาที่สูงคือภาพ import export คล้ายๆกันก็คือว่ามาจากเรื่องของ commodity เป็นหลักนะครับดุลการค้าเป็นขาดดุล 1,800 ล้าน US นะครับผมคิดว่าโดยภาพรวมเดือนนี้ก็ถือว่าโอเคนะได้ double digit นะครับตัวที่ทำให้บวกก็เป็น commodity แต่ว่าผมอยากให้พี่นิกดูกับทางลงทุนเนี่ยดูภาพ2ภาพที่2ข้างๆครับลองเลื่อนขึ้นมานิดนึงภาพที่2อยู่ข้างๆข้อที่2 okay. อันเนี้ยเทรนมันลงเห็นไหมเทรนมันลงทั้ง export import คือรูปนี้จะโชว์เรื่องของ import กับ export ที่หักทองคำออกไปคือปีที่แล้วเนี่ยมันเป็นปีของปีทองของการส่งออกและการนำเข้าแล้วเห็นตัวเลขบวก70 50บวก30 40เป็นว่าเล่นแต่ปีนี้ฐานมันสูงขึ้นเพราะตัวเลขที่บวกมาแรงๆเนี่ยมันจะเป็นฐานสำหรับ year on year growth ในปี2022ตัวเลขต่างๆเนี่ยมันเลยบวกแค่ระดับ10 15ในช่วงต้นๆปีแล้วตอนนี้เริ่มชะลอลงมาเรื่อยๆแล้วจากที่เห็นนักลงทุนเห็นมันยังเติบโตอยู่นะแต่มันเติบโตในอัตราที่ชะลอลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะเล่นหุ้นกลุ่มเอ็กซ์พอร์ตเนี่ยผมคิดว่าต้องเลือกเพียงไม่กี่กลุ่มหรือว่าเลือกเพียงไม่กี่ตัวนะครับผมคิดว่าซึ่งกลุ่มนั้นเนี่ยน่าจะเป็นส่งออกอาหารผมชอบส่งออกอาหารที่สุดผมเชื่อว่าพี่นิกก็น่าจะผมเห็นพี่นิกออกมันนี่แบงกิ้งเนาะก็เห็นหุ้นกลุ่มส่งออกวิกฤตอาหารเหมือนกันนะซื้อส่งออกอาหารเนี่ยน่าจะเป็นธีมที่ดีเพราะว่ามันเหตุเรื่องของฟู้ดไครซิสนะครับอันที่1อันที่2ก็คือราคาพวกไก่หมูในประเทศเนี่ยราคาในประเทศมันจะขึ้นเพราะเรื่องของเซนติเมนต์เวลาใครแบนอะไรต่างประเทศแบนนะและอันที่3ก็คือเวลาบาทอ่อนเนี่ยหุ้นส่งออกของเราที่เป็นส่งออกอาหารเนี่ยหลายๆตัวก็มีผลกระทบเชิงบวกเหมือนกันเช่นอาเซียนนะครับอาเซียนเนี่ยทุกๆบาทเงินบาทที่อ่อนค่า1บาทเนี่ยได้ 15% bottom line เพราะว่าเขาส่งออกเยอะมากนะครับ TU ได้ 8% GFPT ที่เป็นการส่งออก 1.5% แล้ว GFPT ช่วงนี้ไก่ราคาไก่ค่อนข้างดีนะครับผมไปคิดว่าถ้าจะอยู่กับส่งออกสักกลุ่มนึงในแง่ของจะมีไว้ในพอร์ตหรือเป็นการ diversify เนี่ยควรจะมีส่งออกกลุ่มอาหารครับพี่นิกอันนี้ก็เห็นด้วยเลยนะอันนี้เป็นตารางที่เราก็นำเสนอนะครับว่าเป็น sensitivity นะครับว่าทุกๆ1บาทนะครับที่เงินบาทอ่อนค่าเนี่ยนะครับจริงๆจะ bottom line เนี่ยในส่วนของ bottom line เนี่ยตัวไหนจะบวกมากที่สุดนะครับแล้วก็ตัวไหนเนี่ยจะกระทบมากที่สุด
นะครับซึ่งจะจากในรูปจะเห็นได้ว่าก็จะเป็นกลุ่มส่งออกนะครับแต่จะเห็นได้ว่า3ตัวบนเนี่ยนะครับจะเป็นตัวกลุ่มส่งออกอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเรายังแนะนําหลีกเลี่ยงนะครับแล้วก็เราเน้นไปในส่วนของกลุ่มส่งออกอาหารเนาะแล้วก็ถ้าเกิดมาดูเนี่ยกลุ่มที่จะกระทบจากภาพของเงินบาทอ่อนค่าเนี่ยนะครับถึงแม้ส่งออกจะยังดีก็ยังเป็นในส่วนของพวกกลุ่มไฟฟ้านะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องส่งออกเนาะถัดมานะครับในส่วนของเรื่องรถบ้างครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องรถนะครับคือเรื่องรถกับเรื่องอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันคล้ายๆกันอย่างที่มินิกบอกว่าเราให้หลีกเลี่ยงเพราะอะไรเพราะมันเป็นเรื่องของ recession รถยนต์ก็เหมือนกันนะครับรถยนต์เดือน5เนี่ยตัวเลขออกมากลางๆแต่ผมตีไปว่าไม่ดีนะครับเพราะว่ายอดขายในประเทศเนี่ยถึงแม้ว่าจะบวกแต่มันก็บวกตามภาพเศรษฐกิจที่ค่อยๆฟื้นตัวที่มันเป็นประเด็นคือเอ็กซ์พอร์ตกับยอดผลิตเอ็กซ์พอร์ตเนี่ยลบ 3% year on year ยอดผลิตลบ 8% year on year นะครับเหตุผลที่มันลบเนี่ยน่าสนใจและน่ากังวลมากเพราะว่าชิปที่เราผลิตรถในประเทศเนี่ยรถยนต์นั่งที่เราผลิตมันใช้ชิปของเมืองจีนซะเยอะและเมืองจีนเขาก็ปิดเมืองกันอยู่นะครับเชื่อว่ามันน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าเท่านี้เราคุยกับสภาอุตสาหกรรมเนี่ยชิปที่เราใช้มันก็มีปัญหาทั้งของขาดจากการปิดเมืองและมันแพงราคามันแพงขึ้นนะครับแล้วดีมานด์จากฝั่งของพวกมือถืออะไรต่างๆถึงแม้ว่ามันจะมีกระท่อนกระแท่นมากแต่ดีมานด์ตรงนี้มันก็ยังมีนะครับจากหลายๆอินดัสทรีไม่ใช่แค่รถยนต์อย่างเดียวแล้วรถยนต์เนี่ยเป็นอุตสาหกรรมที่มาร์จิ้นเนี่ยของชิปน้อยที่สุดนะครับก็เลยเป็นยังเป็นปัญหาอยู่เรื่องของชิปขาดแคลนนะครับแล้วก็สิ่งที่มากไปกว่านั้นเนี่ยก็คือว่ายอดผลิตออกมาได้เนี่ยรถยนต์นั่งที่ต้องใช้ชิปเยอะๆนะลบแน่นอนลบเยอะแยะแต่รถกระบะนี่ลบด้วยนะครับรถกระบะลบเนี่ยมันเป็น negative sentiment ต่อ Z สมมุติ advance อยู่แล้วเพราะว่า correlation อะไรต่างๆมันก็ต้องสูงมีแค่รถบรรทุกขนาดใหญ่นะครับที่บวกในแง่ของยอดผลิตเป็นแค่ตัวเดียวในของไส้ของการผลิตรถยนต์นะครับแต่ที่กังหน้ากังวลที่สุดเกี่ยวกับรถยนต์เนี่ยผมคิดว่าคือเรื่องของ recessionเพราะว่ารถยนต์เนี่ยมันเป็นต้นรอบนะมันเป็นหุ้นวัฏจักรมันพวกแบงค์ธนาคารพาณิชย์อะไรต่างๆคือถ้า recession มาเนี่ยออโต้จะโดนก่อนนะครับแล้วก็เรื่องของเงินเฟ้อที่ขึ้นมาเนี่ยผมเห็นว่าพวกราคารถของแบรนด์ต่างๆเนี่ยก็เริ่มมีการปรับแล้วเพราะว่าเขามีปัญหาเรื่อง raw material มากๆไม่ใช่เฉพาะชิปนะครับแล้วก็ถ้า recession เกิดเนี่ยผมคิดว่าexport demand หรือว่า demand จากฝั่งต่างประเทศถ้า US เกิด recession EU เกิด recession หรือประเทศไหนๆเนี่ยที่เราส่งออกไปหลักๆเนี่ยมันก็จะมีผลกระทบตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเป้า 1.8 ล้านคันที่เราคิดว่าจะผลิตได้ในปีนี้เนี่ยอาจจะมีดาวไซด์นะครับซึ่งสภาอุตสาหกรรมก็เห็นด้วยและตัวเลข 1.8 ไม่ใช่เป็นตัวเลขของเรานะเป็นตัวเลขของสภาอุตสาหกรรมเขากำลังอยู่ในระหว่างทบทวนประมาณการนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสรุปเร็วๆเข้ามาที่หุ้นเนี่ยคิดว่าตัวเลขที่ยังบวกอยู่แค่ตัวเดียวในตัวเลขนี้ก็คือยอดขายในประเทศกับยอดผลิตรถขนาดใหญ่หรือรถบรรทุกตรงนี้จะเป็นบวกกับ ASK กับธานีในแง่ของตัวเลขตรงนี้นะครับแต่ในเชิงราคาหุ้นผมคิดว่าตลาดยังกังวลเรื่องของราคาดีเซลที่มันถูกขยับขึ้นมาเรื่อยๆอยู่นะครับส่วนที่เป็นลบเนี่ยแน่นอนถ้ามีการปรับประมาณการตัวเลขผลิตรถยนต์ปีนี้ลง 1.8 ล้านคันถ้าปรับลงมันจะเป็นลบกับ SAT ทันทีเพราะว่า correlation อะไรต่างๆเนี่ยมันสูงรถกระบะ1ตันวันตันพิกอัพเนี่ยก็สูง correlation มันผลิตตรงนี้อยู่แล้วผลิต axle shaft นะครับเพราะฉะนั้นเป็นลบกับ SAT รวมถึง KCE ด้วยเพราะว่าถ้า global auto outlook มันไม่ดีชิปมีปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยก็จะไปลบกับการส่งออกแผนวงจรของ KCE ที่ไปให้กับ global auto นะครับแต่โดยภาพรวมคิดว่าในรถยนต์ปีนี้ผมคิดว่าด้วยภาพ recession ที่มันกำลังจะเข้ามาเนี่ยผมคิดว่าอาจจะเหนื่อยนิดนึงต้องเน้นเข้าเร็วออกเร็วครับประมาณนั้นครับพี่นิกโอเคครับขอบคุณกันมากครับสวัสดีครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับก็เดี๋ยวมาต่อกันที่ประเด็นเรื่อง Jazz Eve นะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้เนี่ยราคาหุ้นก็ปรับฐานลงไปค่อนข้างที่จะแรงนะครับลงไปเกือบ 10% นะครับก็แรงกดดันนะครับมาจากในส่วนของประเด็นเรื่องความกังวลว่าสัญญาประกันรายได้นะครับในส่วนของตัว Jazz Eve เนี่ยที่จะหมดลงในปี2025เนี่ยนะครับก็เป็นแรงกดดันในส่วนของตัวราคาหุ้นนะครับแล้วก็ความสามารถนะครับในการที่จะจ่ายค่าเช่าของ Jazz เนี่ยนะครับก็เป็นประเด็นที่ตลาดเนี่ยกลับมากังวลนะครับวันนี้เราก็เลยเชิญคุณโอมกับพี่พิสุทธิ์เข้ามานะครับวิเคราะห์กันนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับเชิญเลยครับโอมเชิญเลยครับครับผมสำหรับวันนี้นะเปเปอร์ของเราที่ออกในส่วนของ Jazz Eve เนี่ยก็
เมื่อวานเนี่ยทางกองก็ได้มีการแจ้งตลาดยืนยันความสามารถในการจ่ายเงินปันผลนะครับเพื่อจะผ่อนคลายแรงขายที่เกิดขึ้นหลังจากราคาหน่วยเนี่ยโดนถล่มขายโดยตลอดทั้งวันจนราคาปรับลดลงถึงประมาณ 10% มาอยู่ที่ประมาณ 9.25 บาทครับเราก็ยังแนะนำถือสำหรับกอง Jazz Eve และปรับราคาเป้าหมายลง 22% นะครับมาอยู่ที่ประมาณ 8.85 บาทครับโดยเราคิดว่าราคาหุ้นที่ปรับลงเนี่ยอย่างมากเมื่อวานเนี่ยน่าจะมาจาก3เหตุผลหลักๆคือ1ก็คือตลาดเริ่มกังวลและเกี่ยวกับความสามารถในการจ่ายเงินปันผลที่จะลดลงในอีก3ปีข้างหน้า2ครับผลกระทบต่อการต่อสัญญาเช่าหลังปี2032เนี่ยจากข่าวลือที่แอดวานซ์จะเข้าซื้อหุ้น 3BB ครับและ3เนี่ยข่าวการขายหน่วยของผู้ถือหุ้นใหญ่ของ Jazz ครับโดยทางกอง Jazz Eve เนี่ยก็มีการชี้แจงตลาดถึงข้อเท็จจริง3ข้อไล่เรียงกันมาก็คือข้อแรกสัญญาประกันรายได้ส่วนแรกจะต่ออายุได้ถึงเดือนกุมภาปี2026และสัญญาประกันรายได้ส่วนที่2เนี่ยจะต่ออายุได้ถึงเดือนมกราคมปี2032ครับส่วนข้อ2เนี่ย Jazz ยังติดสัญญาถือหุ้น Jazz Eve อยู่ไม่ต่ำกว่า 19% จนถึงเดือนพฤศจิกายนปี2025และข้อ3การแก้ไขสัญญาใดเนี่ยที่จะทำที่มีความสำคัญเนี่ยจะต้องผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหน่วยครับแล้วก็หลักๆก็คือเราได้มีการพูดคุยกับผู้จัดการกองทุนเมื่อวานนี้ผู้จัดการกองทุนก็ยังยืนยันความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของกอง Jazz Eve เนี่ยที่ยังแข็งแกร่งอยู่ใน3ปีนี้แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผู้จัดการกองทุนเนี่ยก็ยอมรับว่าความเสี่ยงที่สำคัญเนี่ยหลักๆก็คือสถานะทางการเงินของ Jazz และการต่อสัญญาเช่าภายหลังปี2032ครับประกอบกับการเข้าซื้อ 3BB เนี่ยของ Advance ก็น่าจะทำให้ตลาดมีความกังวลมากขึ้นว่ากระแสรายได้ค่าเช่าจะสิ้นสุดลงในปี2032และกอง Jazz Eve ก็อาจจะต้องมีการปิดตัวลงไปครับดังนั้นก็เพื่อสะท้อนความเสี่ยงที่เพิ่มสูงขึ้นเราจึงเปลี่ยนเราจึงหามูลค่าที่เหมาะสมของกองเราโดยการหาค่าเฉลี่ยระหว่างมูลค่าที่เหมาะสมในกรณีที่มีการต่อสัญญาเราได้อยู่ที่ 11.1 บาทและมูลค่าที่เหมาะสมในกรณีที่ไม่มีการต่อสัญญาเนี่ยเราได้ที่ 6.6 บาทภายใต้ปีฐานที่ปี2023เราก็จะได้ราคาเป้าหมายนะครับสำหรับกอง Jazz Eve ใหม่ที่ 8.85 บาทปรับลดลง 22% จากราคาก่อนหน้าที่ 11.3 บาทครับผมโดยสรุปก็เรายังแนะนำถือสำหรับกอง Jazz Eveที่ราคาเป้าหมายใหม่ที่ 8.85 บาทเราคิดว่าอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ประมาณ 10% และ Market IRR ที่ประมาณ 8% สำหรับในกรณีฐานเนี่ยน่าจะเป็นสาเหตุหลักที่แบบเรายังไม่ได้ปรับคำแนะนำเป็นขายครับผมโดยในขณะเดียวกันเนี่ยความเสี่ยงเรื่องการต่อสัญญาเช่าซึ่งจะกระทบมูลค่าที่เหมาะสมของกองค่อนข้างมากเนี่ยทำให้เรามองว่าในระยะยาวเนี่ยยังเสี่ยงเกินไปที่จะลงทุนในกองเราจึงยังชอบเป็นดิฟมากกว่าจากการที่มีสัญญาเช่าที่ยาวกว่าคุณภาพสินทรัพย์ที่ดีกว่าแล้วก็มีโอกาสในการที่จะซื้อสินทรัพย์ใหม่เพิ่มมากขึ้นและผู้สนับสนุนที่มีสถานะทางการเงินที่ดีกว่านะครับหลักๆประมาณนี้ครับครับจริงๆผมคิดว่านักทุนนะครับน่าจะกังวลในส่วนของตัวรายได้กับตัวปันผลนะครับกรณีถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าของฮะวิวพี่สุดนะครับพี่สุดมองยังไงบ้างฮะได้ครับก็อันนี้ข่าวลือเกี่ยวกับ Advance กับ 3BB เนี่ยก็มีมาหลายปีนะครับครับเราก็ได้ยินมันก็มาเดี๋ยวมันก็ไปนะครับผมว่าอันนี้ก็รอบนี้ก็ดูเหมือนจะแรงขึ้นนะครับผมว่าจุดปฏิกิริยาจุดเร่งปฏิกิริยาเนี่ยก็คือการที่ Dtac กับ True รวมกันแล้วจะทำให้เขาเนี่ยกลายเป็นผู้เล่นอันดับ1ของธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่นะแน่นอนตัว Advance เองเนี่ยก็ไม่เคยเป็น2รองใครนะครับก็อาจจะมีความมุ่งมั่นมากขึ้นนะครับในการที่จะเป็นเบอร์หนึ่งนะครับในตลาดเน็ตบ้านซึ่งก็มีความสำคัญนะครับนอกจากนั้นเนี่ยจุดที่ทำให้ตลาดผมเชื่อว่าจุดที่ทำให้นักลงทุนเชื่อมากขึ้นเนี่ยก็คือการเปลี่ยนผู้ถือหุ้นรายใหญ่นะครับจากซิงเทลนะครับมาเป็นกัฟนะครับผมถามว่าสองคนนี้ต่างกันยังไงนะครับต้องยอมรับว่าซิงเทลเนี่ยมีความเป็นระบบระเบียบมีความเป็น professionalism นะส่วน Gulf เนี่ยเป็น entrepreneurship มากกว่านะครับนั้นเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าคนในการตัดสินใจระดับที่เป็น entrepreneur เนี่ยมันอาจจะมี flexibility หรือความยืดหยุ่นเนี่ยมากกว่าที่จะแบบใช้
ลูกจ้างนะครับมาตัดสินใจ 100% นะครับนั่นคือสิ่งที่ผมเชื่อว่าเป็นเหตุผลหลักๆนะครับที่ทำให้ตลาดเนี่ยมีความเชื่อมั่นมากขึ้นเรื่อยๆนะว่าการควบรวมกันของ Advance กับ 3BB จะเกิดขึ้นนะครับถามว่าผลกระทบต่อ Jazz If คืออะไรนะครับผลกระทบของ Jazz If เนี่ยณถึงจุดนี้เนี่ยยังไม่ชัดเจนนะครับที่ยังไม่ชัดเจนเนี่ยเพราะว่าเราไม่รู้ว่า1ดิวจะเกิดหรือเปล่าใช่มั้ยครับถ้าดิวไม่เกิดก็ไม่มีอะไรนะครับถ้าดีลเกิดนะครับก็ยังมีอีก2ความเป็นไปได้นะครับความเป็นไปได้ที่1ก็คือ Advance มองว่า Jazz If เป็นภาระนะครับแล้วก็ตั้งใจที่จะไม่ต่อสัญญาเช่านะครับสายไฟเบอร์หลังจากปี2032นั่นคือเราจะเห็นภาพของราคาหน่วยเนี่ยถูกลดลงอย่างมีนัยสำคัญก็คือเส้นสีส้มในตลาดที่2ที่ Initial นะครับอย่างไรก็ตามมันก็ยังมีอีกความเป็นไปได้หนึ่งว่า Advance อาจจะมองว่าในแจ๊สซิฟก็อยู่ในตลาดแล้วนะครับก็ใช้เขาให้เป็นเครื่องมือนะครับระดมทุนแทนที่จะต้องไปกู้เงินมานะครับเพื่อจะมาซื้อ 3BB ก็ใช้นี่แหละเป็น leverage buyout เลยนะครับเอาซับขายเข้ากอง Jazz If เอาเงินมานะครับเอามาซื้อ 3BB นะครับอันนี้ก็เป็น financial engineeringนะครับออปชันหนึ่งที่ Advance อาจจะเลือกก็ได้นะครับถ้าเป็นแบบที่2เนี่ยผู้ถือหน่วย Jazz If ก็อาจจะรู้สึกสบายใจขึ้นนะเพราะการได้ซับเพิ่มการได้ระยะค่าเช่าที่ยาวขึ้นนะครับแม้ว่าอาจจะถูกชดเชยด้วยค่าเช่าของซับเก่าที่อาจจะลดลงบ้างนะครับแต่เน็ตๆแล้วเนี่ยถือยาวๆและได้ความมั่นคงที่ดีขึ้นเนี่ยก็อาจจะคุ้มค่ากันนะครับครับจะอย่างไรก็ตามทั้งหลายทั้งปวงนะครับไม่ว่าจะเกิดกรณีที่1ก็คือไม่มีการซื้อขายเกิดขึ้น2ก็คือซื้อแล้วปล่อยให้แห้งตาย3ซื้อแล้วเอามาทำประโยชน์นะครับทั้ง3ตัวนี้เนี่ยเราเชื่อว่าจะทำให้หุ้น Jazz If ลงไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นก็ลงอยู่ดีเพียงแต่ลงมากลงน้อยถ้าดูในกรณีที่1ก็คือจะลงน้อยเห็นไหมครับเส้นสีเขียวจะค่อยๆลงจาก11บาทอันนี้คือราคาเป้าหมายนะจาก11บาทลงมาเหลือสัก9บาทนะครับก็ลงนะใช่ไหมครับถ้าเกิดกรณีที่2ก็จะเป็นเส้นสีส้มก็คือเละเหลือศูนย์เลยครับกรณีที่3เนี่ยก็จะเป็นอยู่ในระหว่างเส้นสีส้มกับเส้นสีเขียวครับแต่ไม่รู้ว่าจะอยู่จะหนักไปที่ข้างบนหรือหนักไปที่ข้างล่างอันนี้ต้องรอดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ยังมีความไม่แน่นอนแหละแต่ลงอ่ะลงอยู่แล้วนะครับนั่นคือเหตุผลที่ตลอดเวลาที่ผ่านมาเราเคยชอบ Jazz If นะตอนที่เขาออกกองใหม่ๆแต่พอเวลาผ่านไปจนระยะเวลาของสัญญาเช่ามันเหลือสั้นลงเนี่ยเราก็เริ่มชอบเขาน้อยลงโดยที่เราแนะนำให้ลูกค้าเนี่ยสวิตช์นะครับออกจาก Jazz If ไปอยู่ที่ Diff นะครับมาประมาณสัก2ปีแล้วนะครับประมาณนี้ครับโอเคครับชัดเจนมากครับขอบคุณมากครับพี่พิสุทธิ์สวัสดีครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ